สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ HTML นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำ VS Code Extension ดีๆนะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้การเขียน HTML ของทุกคนเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเขียนโค้ดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโอเคทุกคนจะมี extension ดีๆตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคทุกคนมาดู extension ตัวแรกนะครับนั่นก็คือจะเป็น extension ที่มีชื่อว่า HTML End Tag Labels นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามา search กันนะครับตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวจะมาติดตั้งให้ดูเลยนะครับsearch ไปนะครับว่า HTML นะครับ End Tag Labels นะฮะนี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเนี่ยติดตั้งเลยนะฮะโอเคครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่ file index.html นะฮะตรงนี้ครับทุกคนจะสังเกตอะไรไหมครับว่าตัว HTML ของเราเนี่ยนะครับมันจะมี End Tag Label เห็นไหมฮะนี่ครับขึ้นมาเห็นไหมอันนี้จะเป็นส่วนของตัว div logo ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้ด้วยเป็นการคอมเมนต์บอกนั่นเองนะครับว่าตรงนี้คือจุดสิ้นสุดของตัว div ตัวนี้นั่นเองหรือว่าของคลาสตัวนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะซึ่งตัวนี้มันช่วยอะไรเรานะครับก็คือมันจะทำให้เรารู้ว่าส่วนไหนมันเป็นส่วนสิ้นสุดนะครับของแต่ละเซกชันหรือว่าแต่ละส่วนนั้นๆนะฮะทุกคนก็มาดูเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็น header wrapper นี่เห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตรงไหนเราสามารถที่จะเขียนโค้ดต่อได้นะครับเพราะว่าเรารู้ตำแหน่งมาแล้วว่าอันนี้คือจุดสิ้นสุดของมันนะครับมีประโยชน์มากๆนะครับอยากแนะนำทุกคนเนี่ยไปติดตั้งกันเลยนะครับผมมาดู extension ตัวต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือ auto close tag นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้ทำการติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะก็ไปติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็จะชื่อตามนี้เลยนะครับโลโก้ตามนี้นะฮะโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็กลับมาดูที่ file index.html เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะฮะวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆครับก็ชื่อ extension เนี่ยมันบอกอยู่แล้วนะฮะก็คือเป็น auto close tag ดังนั้นเนี่ยก็ลองมาพิมพ์ tag หรือว่า element สักตัวหนึ่งดูนะครับมันจะทำการ auto close tag ให้เราหรือว่าใส่ tag ปิดมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นผมเนี่ยมี tag p อ่ะก็เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าพอผมพิมพ์ในส่วนของ tag เปิดใช่ไหมฮะไอตัว tag ปิดเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องพิมพ์นะครับตัว close tag ตัวนี้เองนั่นเองนะครับก็จะทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในการเขียนโค้ดนั่นเองนะครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือ extension ที่มีชื่อว่า highlight matching tag นั่นเองนะครับตัวนี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนไปติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับมาดูวิธีการใช้งานกันหรือว่าทุกคนเนี่ยสามารถดูตรงนี้ได้นะครับนี่ก็คือจะเป็นการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวกลับมาที่ file นะครับ index นะฮะจากนั้นเนี่ยไอตัว extension highlight matching tag เนี่ยก็คือเวลาที่เรามีการไปคลิกที่ tag หรือว่า element ตัวไหนสักตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมคลิกที่ div ตัวนี้นะฮะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการ highlight สีเหลืองๆข้างล่างเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับมันจะเป็นการ highlight ให้เราแบบนี้นะฮะก็จะทำให้เรารู้ว่า element ตัวไหนเนี่ยมันเป็นคู่กันนะครับหรือว่ามัน match กันนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งใน HTML นะครับแล้วก็ใน React ด้วยนั่นเองนะครับใน JSX นั่นเองนะครับผม extension ตัวต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือ auto rename tag นั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับมาดูนะฮะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับก็ตรงตามชื่อ extension ตัวนี้นะครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อของแท็กนะฮะอย่างเช่นเรามีการเปลี่ยนชื่อแท็กเปิดเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อแท็กปิดเนี่ยให้เราด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็มาดูตัวอย่างกันนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอย่างเช่นผมเนี่ยมีเป็นแท็กดิฟนะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อแท็กดิฟตัวนี้ใช่ไหมฮะผมก็สามารถเปลี่ยนได้เลยครับก็คืออย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นเซกชันเห็นไหมฮะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนชื่อตามที่เราเนี่ยเขียนใหม่เลยนะครับก็คือ rename แท็กให้เราเนี่ยใหม่เลยนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ดีมากๆครับติดตั้งใช้งานเลยนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับทุกคนก็คือ extension ที่มีชื่อว่า better comments นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้ครับก็ผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเซิร์ชหาก่อนนะครับก็คือ better comments นะฮะตัวนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยไปติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็คือเราสามารถที่จะกำหนดสีให้กับ comment ของเราได้เห็นไหมนี่คือตัวอย่างนะครับก็ลองมาใช้งานกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมอาจจะมีคอมเมนต์ที่ header ตรงนี้ผมอยากจะเปลี่ยนสีนะครับให้มันเป็นสีแดงเนี่ยผมสามารถใช้ตัวเครื่องหมายตกใจแบบนี้ได้นะครับหรือจะให้มันเป็นสีเขียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสีพวกเนี้ยเราสามารถที่จะกำหนดเองได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาที่ตัวนี้เลยก็คือโค้ดนะครับ preferences นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว
settings นะครับหรือจริงๆเนี่ยให้ทุกคนกดคีย์ลัดก็ได้นะก็คือ shift command นะครับแล้วก็ p นะฮะจากนั้นให้ทุกคนเซิร์ชคำว่า settings.json นะฮะก็ให้เลือกมาตัวแรกเลยนะครับก็คือ preferences open settings json ตัวนี้นะฮะนี่นะครับก็ทุกคนจะเห็นนะครับในส่วนของตัวนี้นี่ฮะ border comments.text ตัวนี้นะฮะเห็นไหมว่าเราสามารถที่จะกำหนดนะครับแท็กแล้วก็ color ได้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นอีกนะครับที่เราต้องการเลยเห็นไหมนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสีที่เขากำหนดมาให้เราเป็นค่า default อย่างเช่นเนี่ยถ้าผมต้องการให้คอมเมนต์มันเป็นสีฟ้าใช่ไหมผมก็สามารถใส่question mark นะครับตามแท็กตรงเนี้ยที่เขากำหนดแล้วก็สีตามนี้นะฮะเราก็สามารถกำหนดได้นั่นเองนะครับเห็นไหมนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นto do นะฮะเห็นไหมก็จะกลายเป็นสีส้มนั่นเองก็ตามแท็กที่เราเนี่ยกำหนดเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะต่อไปมาดู extension ตัวนี้นะครับนั่นก็คือจะเป็น code spell checker นั่นเองนะครับหรือว่าตัวที่เอาไว้ตรวจสอบนะครับข้อความของเราว่าเราเนี่ยเขียนถูกหรือเปล่านะครับก็มาติดตั้งกันนะครับตัวนี้ให้ทุกคนเซิร์ชเลยนะครับว่า code spell checker นะฮะนี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะฮะก็ติดตั้งไปนะครับปึ๊บโอเคจากนั้นกลับมาที่ file index นะฮะซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะฮะอย่างเช่นผมเนี่ยพิมพ์คำว่า I like bananas นะฮะ because they have no bones นะฮะตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นอะไรไหมครับว่าผมเนี่ยมีการพิมพ์นะครับข้อความผิด2ตัวใช่ไหมก็คือ bananas นะฮะแล้วก็ because นะครับทีเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะแก้ให้มันถูกต้องได้ก็ให้ทุกคนมา hover ตรงนี้ครับแล้วทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมว่า bananas เนี่ยนะครับมัน unknown word นะครับก็คือเป็นคำที่ไม่รู้นะครับไม่มีจริงนะฮะก็มาคลิกนะครับที่ quick fix นะฮะตรงนี้ฮะเห็นไหมนะครับพอเราคลิกปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคำที่ถูกต้องเนี่ยที่เราสามารถใช้ได้เห็นไหมฮะก็จะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ bananas นะฮะเห็นไหมก็จะถูกต้องแล้วนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของ because นะฮะโอเคก็มา quick fix นะฮะปุ๊บผมก็จะใช้เป็นตัว because ตัวนี้ฮะเห็นไหมก็จะถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็น extension ที่มีชื่อว่า indent rainbow นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาติดตั้งเลยนะฮะindent rainbow นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ install ไปนะฮะโอเคกลับมาดูที่ index นะฮะโอเคซึ่งตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นว่านี่คือจะเป็นตัว indent rainbow เห็นไหมเวลาที่เรามีการแท็บนะครับเว้นวรรคโค้ดแบบเนี้ยนะครับก็มันจะเป็นสีขึ้นมาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็ตรงนี้มันจะทำให้เรารู้ว่าโค้ดของเราที่เรามีการ indent เนี่ยมันมีกี่ช่องนั่นเองนะครับมันก็จะอาจจะง่ายกับการดูโค้ดนะว่าตรงนี้มันเป็นของส่วนไหนนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการจัดตำแหน่งโค้ดต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนะผมเคยลองใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันจะต้องมานั่งแก้นะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าผมปิดแล้วก็เปิดไฟล์ใหม่มันจะเป็นหรือเปล่าโอเคก็ต้องมานั่งตรงนี้นะฮะก็แล้วแต่นะครับว่าใครชอบนะครับสามารถไปติดตั้งได้นะครับโอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับตัว indent rainbow นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับทุกคนจะเป็น extension ที่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยจัดโค้ดให้เป็นระเบียบให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็มันจะชื่อว่าตัวนี้ครับให้ทุกคนเซิร์ชคำว่า prettier นะฮะนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ prettier code formatter นะครับตามนี้นะฮะโอเคทีนี้มาดูวิธีการใช้งานกันครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอาจจะมี ul นะครับแล้วก็ผมจะมี li นะครับเมนู1นะฮะเดี๋ยวผมจะก๊อปมาอีก1 2 3นะครับเมนู2เมนู3เมนู4นะครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยมันคือมันไม่ค่อยสวยใช่มั้ยโค้ดของเรามันดูยากมากนะครับเราต้องการที่จะจัดระเบียบมันให้มันอยู่ในรูปแบบที่สวยงามนะครับทุกคนเนี่ยสามารถมาคลิกขวานะฮะแล้วก็เลือกมาที่ตัวนี้ได้ครับ Format Document นั่นเองนะครับหรือว่ากดคีย์ลัดตามนี้ก็ได้ลองมากดดูนะครับปึ๊บเห็นมั้ยครับทุกคนจะพบกับว่าตัว extension ตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่จัดการนะครับจัดตำแหน่งโค้ดของเราเนี่ยให้เป็นระเบียบสวยงามแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมก็จะจัดทั้งหน้าเลยนะครับนี่ครับโอเคก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับต่อ
่อไปนะครับทุกคนจะเป็น extension ที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดระยะเวลาในการเขียนโค้ดลงไปได้เยอะมากๆนะครับก็มาติดตั้งกันเลยนะครับextension ตัวนี้นะครับจะชื่อว่า snippet นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนรูปตัว S นะฮะสีส้มๆนะฮะกด install ไปเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็กลับมาที่ file index นะฮะซึ่งตรงนี้ครับหลังจากทุกคนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทุกคนจะพบกับว่ามันจะมีไอคอน snippet นะฮะปรากฏขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะก็ตรงนี้จะเห็นได้ว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มข้อมูลอะไรลงไปนะครับก็มาเพิ่มข้อมูล snippet ของเรากันนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะเปลี่ยนโค้ดนิดนึงนะเป็นเมนู1นะครับเมนู2เมนู3แล้วก็เมนู4นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยต้องการที่จะสร้าง snippet หรือว่าชุดโค้ดของผมขึ้นมาก็คือจะเป็น URL เป็นเมนูตัวเนี้ยนะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์ใหม่เลยนะครับผมสามารถที่จะครอบมันนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับจากนั้นเนี่ยมาเลือกที่ตัวนี้ครับก็คือ create snippet นะฮะปึ๊บแล้วก็มันจะมีให้เราตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็น my URL แล้วกันนะครับenter ไปนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็น enter snip tag นะ snip tag ผมจะใช้เป็น my url เหมือนเดิมแล้วกันนะครับโอเคเห็นไหมนะครับทุกคนจะเห็นว่า snip saved เรียบร้อยนะครับก็มาดูที่ตัว editor ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีตัว my url ที่เราเซฟไปเมื่อกี้ปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวลองมาใช้งานดูอย่างเช่นตรงนี้ด้านล่างนะครับผมสามารถคลิกเห็นไหม magic นะครับผมเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลามาเขียนโค้ดเองเลยคือถ้าเราจะสร้างตัวนี้ก็แค่ไปคลิกตัวนี้มาเห็นไหมนะครับเนี่ยเราจะ insert กี่ตัวก็ได้หรือว่าเราจะกดคีย์ลัดก็ได้นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ฮะ insert snippet นะครับเนี่ยเห็นป่ะหรือว่ากดคีย์ลัดเมื่อกี้ก็คือเป็น shift command i นะครับ shift command i แล้วเราสามารถเลือกเห็นไหมตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากๆนะครับในการเขียน HTML นั่นเองนะครับมาดู extension ตัวต่อไปนะครับทุกคน extension ตัวนี้จะมีชื่อว่า tab 9นั่นเองนะครับซึ่ง extension ตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดระยะเวลาในการเขียนโค้ดได้เหมือนกันนะครับก็มาติดตั้งกันนะฮะมันจะชื่อว่า tab 9นั่นเองนะครับโอเคนี่นะครับก็ติดตั้งไปนะครับ install ไปพอติดตั้งเสร็จนี้มันจะหน้าเว็บจะเด้งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ VS Code แล้วก็มาที่ index นะครับไฟล์ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยลองมาใช้งานกันดูนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยมีปุ่มนะครับ1ตัวนะฮะซึ่งปุ่มตัวนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันยังไม่มีพวก attribute อะไรต่างๆใช่มั้ยทุกคนเนี่ยสามารถนี่ฮะเห็นไหมพอผมกด space ปุ๊บทุกคนจะเห็นว่าอะไรครับมันจะมีในส่วนของ attribute จาก tab 9เนี่ยปรากฏขึ้นมาให้ผมนะครับก็ผมสามารถคลิกได้เห็นไหมเห็นป่ะครับมันก็จะมีบอกด้วยว่า congrats on your first tab 9 code completion เห็นไหมฮะสะดวกสบายมากนะครับผมลองมาดูใหม่รอบนึงนะครับกด tabกด space นะครับขออภัยนะฮะก็ลองเลือกตัวที่2ดูปึ๊บเห็นไหมอันนี้คือมาเป็นคลาสให้เราเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากนะครับคือไม่ต้องมาเขียนท้ายไม่ต้องมาเขียนคลาสอะไรเองเลยคือเขาจัดการมาให้เราเรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับผมต่อไปมาดู extension ตัวสุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือ accessibility linter นั่นเองนะครับก็ extension ตัวนี้นะครับมันจะเอาไว้เช็คปัญหาพวก accessibility ใน html นั่นเองนะครับพวกelement ต่างๆนั่นเองนะฮะก็มาลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานดูนะครับพิมพ์ไปว่า x นะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นตัวแรกตัวนี้ครับ x accessibility linter นะฮะโอเคกด install ไปนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมี accessibility linting for html react markdown and vue นั่นเองนะครับโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จกลับมาที่ไฟล์นะครับจากนั้นเนี่ยมาลองใช้งานดูนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการแจ้งเตือนเราแบบนี้เห็นไหมไอที่ปุ่มตรงนี้ของผมนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นแท็ก A ตัวนี้นะครับอันนี้คือมันจะเป็นการแจ้งเตือนว่าเกี่ยวกับเรื่องของ accessibility นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูdocument ของเขาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมี rules ต่างๆนะครับที่เราต้องทำให้ถูกนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยมีแท็ก img ใช่ไหมฮะแล้วผมก็มีรูปภาพนะครับผมจะเข้าไปเอารูปภาพตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะไม่ถูกต้องในส่วนของ accessibility นะครับผมจะต้องไอตัวแท็ก img เนี่ยมันจะต้องมี alt นะครับแล้วก็อาจจะต้องเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็น alt about อะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็จะไม่แจ้งเตือนเราแล้วนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของปุ่มเนี่ยก็คือที่มันแจ้งอยู่เพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ใส่เป็นชื่อปุ่มนะครับเห็นไหมก็จะหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเราทำให้มันถูกต้องนั่นเองนะครับหรือว่าอย่างเช่นแท็ก a แบบเนี้ยผมอาจจะมีเป็นชื่อปุ่มนะครับลิงก์นะฮะ
เห็นไหมนะครับมันก็จะถูกต้องแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็ตามนี้นะในส่วนของ extension ตัวนี้นะครับทีนี้สุดท้ายเลยนะครับก็คือจะเป็น extension ที่มีชื่อว่า evasive นะครับอ่ะตรงนี้ผมแถมให้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนสงสัยว่าผมเนี่ยใช้ VS Code ใช้ theme อะไรนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ evasive ตัวนี้นะฮะเพราะว่าตรงนี้ผมได้รับคำถามเยอะมากนะครับว่าผมใช้ theme ของ VS Code เนี่ยใช้เป็น theme อะไรนั่นเองนะครับก็ตามนี้ครับ evasive นะฮะลองโหลดไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันดูได้นะครับโอเคทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้ HTML นะครับแล้วกำลังมองหา extension ดีๆใน VS Code นะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเขียน HTML นั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิภาณเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ